สำหรับรายการต่อไปนะครับถือได้ว่าเป็นรายการพิเศษของวันนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะเป็นการผสมผสานกันระหว่างดนตรีไทยและดนตรีสากลครับโอ้น่าตื่นเต้นนะคะป๊าครับในส่วนของดนตรีไทยนะครับก็จะเป็นปี่นอกครับส่วนของดนตรีสากลก็จะเป็นคลาริเน็ตครับซึ่งจะมาร่วมบรรเลงกันในเพลงเชิดนอกครับสำหรับเพลงเชิดนอกนี้นะครับถือเป็นเพลงหน้าพาดในดนตรีไทยครับในสมัยก่อนใช้ประกอบกิริยาการต่อสู้หรือการไล่จับกันของตัวละครซึ่งแต่งขึ้นเพื่อให้ปี่เป่าโดยเฉพาะครับในการแสดงหนังใหญ่ต่อมาปลายรัชสมัยรัชกาลที่4นะครับมีผู้ประดิษฐ์เดี่ยวเชิดนอกด้วยระนาดเองและเครื่องมืออื่นต่อมาครับซึ่งเพลงนี้มี3จับครับหรือมากกว่านั้นแล้วแต่ครูผู้ถ่ายทอดครับค่ะหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าจับคืออะไรไหนเราลองช่วยอธิบายสิคะจับในที่นี้ก็หมายถึงชื่อสรรพนามซึ่งใช้เรียกท่อนเพลงของเพลงเชิดนอกครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังการผสมวงกันระหว่างปี่นอกของดนตรีไทยและคลาริเน็ตของดนตรีสากลได้เลยครับThank you.
Mm-hmm.